สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนสด.43ที่ทางคุณวิโรจน์ทางพรรคก้าวไกลเองเขาก็อยากที่จะแบบเอาผิดแบบทหารที่เขามองว่าอีส่วนได้รับผลประโยชน์ในการที่จะขายใบสด.43ซึ่งมันน่าจะมีคนผู้ชายไทยที่ถือใบสด.ปลอมเนี่ยน่าจะพอสมควรอยู่ตรงนี้เราจะยังไงก็อยากให้สังคมพิจารณาด้วยหลักให้ความเป็นธรรมว่ากรณีนี้มันอาจจะเกิดสองฝ่ายก็คือฝ่ายไปเสนอขอเขากับฝ่ายที่ให้ซึ่งมันก็ผิดทั้งคู่แต่ว่าฝ่ายไหนเริ่มก่อนต้องคิดจู่ๆแล้วคนจะถือใบสด.มาเดินว่อนขายดีมันมีไหมหรือมีคนไปขอเขาเป็นเจตนาจะทำผิดไปเสนอผลประโยชน์ให้เขาแล้วเขาก็ทำซึ่งทั้งสองฝ่ายถ้ามีจริงคือผมบอกว่าผิดทั้งคู่แต่ใครเริ่มต้นจะทำผิดใครเป็นต้นทางของความผิดอย่าเบนประเด็นไปแต่ถึงแม้ว่าสมมติว่าจะเป็นคุณที่ไปเสนอก่อนแต่คุณที่สนองมันก็ผิดก็บอกว่าผิดทั้งคู่ผิดทั้งคู่แล้วทางกระทรวงท่านรู้เอาข้อมูลมาเราไม่เลี้ยงเราไม่เอาไว้อยู่แล้วเพราะมันสวนทางกับนโยบายผมแต่บางอย่างคือมันหลายปีมาแล้วแล้วเราจะเอาผิดยังไงถ้าสมมติว่าเราไม่เอาผิดคนที่จะไปขอซื้อแล้วคนที่ขายเนี่ยมันอาจจะหลายปีมาแล้วหลายปีเขาลงโทษย้อนได้อาจจะเกษียณไปแล้วโอ้ทางวินัยเลยทิศกำหนดความนานคือหมอแล้วก็ติดคุกย้อนหลังได้ไปอยู่บ้านแล้ว70ปีก็เอาลากเข้าคุกได้แล้วกำหนดความนานก็ยกเลิกหมดแล้วอันนี้ท่านจะสั่งให้มีการถามจะสั่งให้นอนรอไปดูไหมคะไปสอบสวนไหมคะโอ้ทำทุกปีเขาก็รายงานผมว่าไอ้พวกคนที่ทำนอกพิษนอกรอยแบบนี้เขาก็มีลงโทษอยู่ทุกปีนะแต่มันเป็นข่าวเพราะนั้นถ้าได้ล็อตนี้มาอีกก็มาเลยนั้นเราขอบคุณเลยเราก็จะเดินการเพราะว่านโยบายผมเนี่ยอยากทำเรื่องนี้มันเป็นโปร่งใสให้คนเข้ามาเป็นทหารนะโดยมีความสุขโดยสมัครใจถ้าไปทำอย่างนี้เชื่อเนี่ยมันชวนทางอธิบายผมไม่มีมันมีเหตุก็มีผลมันมีมูลมีเหตุที่มาก็คุณไปตรวจสอบแล้วคนเขาก็ตรวจสอบเป็นคือแล้วก็ไปเจอปะเรื่องก็ต้องเดินไปตามนี่แหละประเทศเรานักร้องเยอะกว่าการพอมีเชื้อปะพอไปร้องอยู่แล้วท่านได้ดูเพจก้าวไกลโกหกอะไรบ้างท่านมองว่าเพจเนี้ยมันมีทหารอยู่เบื้องหลังไหมเพราะว่าเรื่องเหล่านี้เรื่องใครจะมีใบสอดอจริงแท้มันต้องเป็นในหน่วยทหารถึงจะรู้นะคะมันไม่สามารถที่จะไปจากใครจะรู้ก็ได้มันต้องเป็นหน่วยทหารผมยังไม่ดูเพจแต่เรียนให้ทราบเรื่องนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านนายกมอบหมายนโยบายพิเศษให้ผมนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าเรื่อง IO เนี่ยห้ามไปทำ IO กับกลุ่มต่อสู้เด็กขาดกับทหารห้ามไปทำนะให้ทำก็คือทำประชาสัมพันธ์ผลงานรัฐบาลแล้วให้ทำพูดเรื่องของเราดีกว่า IO ไปเลยว่าผลงานเรามียังไงว่าไปแต่ห้ามเด็กขาดที่จะไปแกล้งผู้ถูกกระทำซึ่งมันไม่ใช่วิธีที่จะทำให้เราได้รับความนิยมยั่งยืนแล้วกรณีที่แอบส่งข้อมูลให้เพจต่างๆอย่างเนี้ยว่าคนนี้มีเคยทำผิดมานะอะไรเงี้ยแล้วให้เขาไปแชร์เงี้ยอันนี้ไม่ทราบนะแต่ว่านโยบายเราไม่ทำไม่วิธีนี้ไม่เกิดประโยชน์กับเราไม่ใช่วิธีที่เราคิดว่ามันเป็นประโยชน์แต่ว่าใครอาจจะไปแอบทำด้วยประสงค์ส่วนตัวหรือหวังดีส่วนตัวนั้นก็ไม่ทราบได้แต่ทิศทางเรื่องนโยบายกองทัพท่านนายกนี่ขอบคุณครับ